วัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผม Big Fan Just Man นะครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะมาแนะนำกับสอนนะครับผมอันนี้ก็จะมาเรื่องมีเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ที่ผมเล่นไปเป็นสเกลพื้นฐานเลยก็จะเป็นสเกล C major นะครับผม C major นะผมเป็นเมื่อกี้ที่ผมเล่นไปเป็น2ออกเทปนะครับผมอันนี้ก็จะมาเดี๋ยวมาพูดถึงทฤษฎีดนตรีก่อนนะครับผมสเกลเมเจอร์นะครับผมนะครับเนี่ยนะครับอาจจะเขียนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมสเกลเมเจอร์จริงๆสเกลมันมีหลายประเภทนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเมเจอร์ก่อนระยะห่างของเสียงหรือแบบเกี่ยวพวกระยะห่างของเสียงอะไรพวกนี้นะครับผมก็นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องสเกลสเกลถ้าแบบเป็น1ออกเทปก็จะมี8ตัวก็แบบเล่นไป8ตัวขึ้น1ออกเทปนะครับผมสเกลเดี๋ยวดูไม่รู้ชัดเปล่านะก็อาจจะไปดูข้างนอกตำราก็ได้สเกลเอามาเริ่มแรกเลยนะครับผมระยะห่างของเสียงก็ตัวที่1กับตัวที่2คือห่างกัน1เสียงตัวที่2กับตัวที่3คือห่างกัน1เสียงตัวที่3กับตัวที่4คือติดกันก็คือห่างกันครึ่งเสียงนะครับผมแล้วตัวที่4กับตัวที่5คือห่างกัน1เสียงตัวที่5กับตัวที่6คือห่างกัน1เสียงตัวที่6กับตัวที่7คือห่างกัน1เสียงตัวที่7กับตัวที่8คือบรรจบกันเป็น1ออกเทปก็ห่างกันครึ่งเสียงนะครับผมก็เล่นเป็นคือมันเรียงตามนี้ได้เลยอย่างเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับผมเห็นหรือเปล่าพ่อได้เอาขอไปด้วยอย่างตัวแรกเป็นโดกับเลเดี๋ยวโดเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าโดเลห่างกัน1เสียงเลกับมีห่างกัน1เสียงแล้วก็มีกับฟาเอ้ยอย่างนี้ก็ได้มีกับฟาห่างกันครึ่งเสียงคือติดกันฟากับซอนห่างกัน1เสียงซอนกับลาห่างกันครึ่งเสียงลากับทีห่างกันครึ่งเสียงห่างกันเอ้ยซอนกับลาห่างกัน1เสียงลากับทีห่างกัน1เสียงครับจบด้วยทีกับโดคือ1ออกเทปทีกับโดห่างกันครึ่งเสียงจริงก็ใช้ได้กับทุกสเกลนะไม่จะเป็นสเกล D สเกล E อะไรพวกนี้นะครับผมก็ลองใช้ได้นะครับจริงสเกลมีเยอะทั้งที่เมจงเมเจอร์ไมเนอร์ฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกอะไรพวกนี้จริงสเกลไล่สเกลเพราะอะไรก็จริงเอามาใช้หมดทุกเพลงในเนื้อเพลงก็คือสเกลครับพวกใจสั่งมาอะไรพวกเนี้ยที่อยู่สเกล G อะไรพวกเนี้ยอะไรพวกนี้นะครับผมสเกลมีหลายสเกลเมเจอร์เมเนอร์อะไรพวกนี้ครับผมอันนี้ก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ